ครัวคุณปอยขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการครัวคุณปอยและนี่คือช่วงแนะนำเคล็ดลับในการทำอาหารหลายๆท่านนะครับทำมาหากินอยู่กับการขายส้มตำหลายๆท่านชอบกินส้มตำครับหลายๆท่านอยู่บ้านก็ทำส้มตำแต่ก็ไม่เคยอร่อยสักที วันนี้ แคมป์ตำส้มตำแห่งประเทศไทยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพปี2542ครับชื่อว่ากันเคลือแก้วตอนนี้ไปเปิดร้านส้มตำของตัวเองแล้วชื่อร้านส้มตำคุณกันครับจะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดกับท่านอย่างละเอียดที่สุดผมอยากให้ใครก็ตามที่ทำอาชีพนี้อยู่ดูถ้าเหมือนส่วนไหนของท่านเอาไว้อันไหนที่ท่านคิดว่าเฮ้ยไม่เหมือนของเราและลองไปทำดูถ้าเขาดีเอาไว้แต่เชื่อผมวันนี้เขามาที่นี่แล้วบอกหมดเกลี้ยงจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกันเคลือแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยชีวิตประสบความสำเร็จมาได้เพราะความต่อสู้ครับผมเพราะความพยายามใช่ครับบากบั่นมากๆใช่ครับในชีวิตทำอาชีพมากี่อาชีพแล้วหลายอาชีพมากเลยครับเอาที่ใกล้เคียงกับมะละกอนะครับครับก็คือปลูกของปลูกกระเทียมมาขายที่อตก.นะครับผมเป็นไงล่ะสมัยเด็กๆเป็นไงล่ะก็แล้วก็ไปกลับไปปลูกมะละกออีกครับผมแล้วเป็นไงล่ะมะละกอมันทำยากครับมันมีโรคของมันอยู่ครับเราทำยากทำลำบากไม่ประสบความสำเร็จปลูกหอมกันแล้วปลูกอะไรกันแล้วปลูกมะละกอกันแล้วคือเป็นคนช่างทำอ่ะเป็นคนตั้งใจทำทำไม่ได้อ่ะแล้วเดินกลับบ้านเหงาๆเศร้าๆจริงๆจริงๆแล้วเห็นเขาขายนี่ไงใช่ไม่ใช่อ่ะใช่ครับเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาประสบความสำเร็จกับการขายของพวกนี้ได้วะถ้าเราจะหาสูตรเราจะตั้งใจทำจะประสบความสำเร็จไหมนั่นคือที่มาของผู้ชายคนนี้ครับผมนี่หนูฟังปุ๊บเนี่ยหนูรู้ได้เลยว่ามีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเคยปลูกต้นหอมนะปลูกต้นกระเทียมปลูกต้นมะละกอพวกนี้เจ๊งตายหมดเจ๊งดิแต่มีอยู่ต้นหนึ่งครับที่มันไม่ตายจากตัวเขาต้นอะไรจ๊ะต้นความพยายามโอ้จังหวัดอะไรครับเนี่ยศรีสะเกษครับผมศรีสะเกษครับฟังแล้วขนลุกเลยนานจะพูดดีขนาดนี้นะฮะธนูเนี่ยเขาพยายามจริงร้านอยู่ตรงไหนส้มตำคุณกันร้านอยู่ที่สุขุมวิท101/1นะครับแยก23นะครับอ๋ออุดมสุขใกล้ๆอุดมสุขครับใกล้ๆ101/1อุดมพฤหัสขอโทษนะครับครับผมไปทางด้านนู้นออกไปทางนู้นครับผมเดี๋ยวบริษัทเราจะมาดูนะฮะพร้อมๆกันผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาบอกแล้วว่าไม่มีอะไรเกินความพยายามขอให้ตั้งใจครับคนไม่แน่จริงไม่ได้ถ้วยพระราชทานมาหรอกตอนนั้นเขาแข่งกันตั้ง100ครกอ่ะครับส้มตำ100ครกครับ100ครกอ่ะแล้วได้มาครกนี้ชนะท่านมาดูพร้อมๆกันเลยครับส้มตำไทยร้านส้มตำคุณกันครับนี่ครับนี่คือที่ร้านใช่ไหมฮะครับนี่บรรยากาศที่ร้านเทนะเทนะน่ากินนะนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดเริ่มต้นจากมะละกอครับมะละกอนี่พันดำเนินสะดวกนะครับพันดำเนินแล้วก็ปอกเปลือกนะครับปอกนี่ปอกสีเขียวออกให้หมดเลยครับสีเขียวขมมากนะครับสีเขียวกับเม็ดมันเนี่ยขมครับแล้วก็เอาล้างน้ำให้สะอาดล้างยางออกมันมียางอยู่นะครับล้างน้ำสะอาดอาจจะแช่น้ำแข็งด้วยก็ได้ยิ่งดีครับนี่นอกน้ำแข็งได้มันจะได้กรอบขั้นตอนการสับครับสับเส้นตรงๆนะครับสับเส้นตรงๆแล้วก็ฝานตรงๆลงมาแบบนี้นะครับฝานอย่าเส้นยาวนะครับเอาเส้นประมาณ1นิ้วชี้นะครับความยาวมันจะพอดีคำเลยตัดทิ้งแล้วก็ฝานเม็ดออกครับเดี๋ยวเม็ดมันหล่นลงไปในครกที่สามนั้นมันจะขมเลยใช่ครับแล้วก็มาสับต่อครับสับเส้นตรงๆเหมือนเดิมนี่แหละครับสับต่อนะครับไม่ต้องสับเร็วมันผมก็ได้นะครับแล้วก็ฝานนะครับฝานเส้นเข้าตัวดีตรงไปก่อนกับน้ำหนักมือถ้าเราตั้งมีดลึกอย่ากดแรงถ้าตั้งมีดตื้นก็ถึงกดหนักๆนะครับการฝานครับพลิกครับอันนี้ขั้นตอนการตำแล้วครับใส่เผ็ดปานกลางใส่พริก3เม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมสักกลีบ2กลีบนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวตัดเป็นท่อนๆประมาณสัก 4-5 ท่อนนะครับผม 4-5 ชิ้นลงไปโขลกตำไม่ต้องตำให้พริกแตกละเอียดนะครับไม่ต้องตำให้พริกแตกละเอียดแล้วก็ถั่วฝักยาวไอ้ถั่วลิสงถั่วดินนะครับเอาเม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กเพื่อที่ความหอมครับเรามาตำให้มันเข้าไปกลมกล่อมกับน้ำส้มตำนะครับจะหอมเติมน้ำปลาเติมน้ำมะนาวมะนาวต้องเลือกสีนะครับเลือกอย่าเอาเขียวเปื้อนะครับเอากลางเขียวกลางเหลืองลงไปนะครับครับบีบใส่เปลือกลงไปด้วยยิ่งดีครับเพิ่มความหอมครับผมบีบเสร็จแล้วใส่เปลือกลงไปครับยิ่งหอมครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็
จากที่อัมพวานะครับน้ำตาลแท้เลยครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวมันจะมีความมันด้วยหวานมันนะครับนี่เกลี่ยไปครับแล้วก็มะเขือเทศสีดาครับอ้าวหั่นมะเขือเทศสีดานี่ต้องหั่นเฉียงๆหั่นหรือภาษาแม่ค้าเรียกหั่นบวบครับแต่แล้วไปสักประมาณสักลูกครึ่งนะครับลูกใหญ่นะครับประมาณสักลูกครึ่งแล้วก็บีมะเขือเทศให้น้ำมันแตกออกมานิดนึงนะครับเติมกุ้งแห้งลงไปครับกุ้งแห้งนี่อย่าเค็มมากนะครับไม่ต้องเค็มมากแล้วก็อย่าเป็นเนื้อมากนะครับเนื้อมากก็ไม่ได้มันจืดเกินไปแล้วก็โขลกขั้นตอนต่อไปก็ใส่เส้นมะละกอขั้นตอนนี้สำคัญนะครับตอนตำนะครับใส่แครอทไปนิดนึงเพิ่มสีสันนะครับขณะที่ตำอย่าตำแรงนะครับตำมือทิ้งน้ำหนักของสากลงไปไม่ต้องหนักมากนะครับเพราะว่ามันจะไปกดเส้นมะละกอคายความกรอบออกไปครับผมทั้งหมดนี่เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับส้มตำไทยครับร้านส้มตำคุณกันไม่ได้มีอะไรยากแต่กลับมาตรงนี้ทำไมเรามาเสนอเราเสนอเพราะว่าเราจะมาบอกเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก่อนมะละกอเขาเลือกที่เขาเลือกต้องเลือกที่ดำเนินครับดำเนินพันดำเนินครับพันดำเนินกรอบครับอันนี้ได้มาจากราชบุรีเลยครับผมอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองเวลาที่ได้มะละกอมาเรียบร้อยแล้วปอกเปลือกสีเขียวต้องหมดสิ้นครับอันที่สามเวลาที่ท่านใช้มะละกอท่านต้องใช้มะละกอสับมะละกอสับด้วยมือนะครับถ้าใช้ตัวขูดนี่มันเส้นมันจะงอใช่แล้วก็เส้นจะบางครับแล้วไม่อร่อยไม่อร่อยมันยวบมันยวบลงไปเลยครับฮะใช้มะละกอสับแล้วเวลาฝานค่อยๆฝานให้ได้ความยาวประมาณประมาณ1นิ้วชี้นี่ครับ1นิ้วชี้ไม่ให้เกินยาวกว่าฝานยาวพอดีคำแบบนี้เนี่ยนี่ๆ1นิ้วชี้อย่างที่พูดฟังใหม่นะครับมะละกอเลือกถูกต้องแล้ววิธีการสับถูกต้องแล้ววิธีการฝานถูกต้องแล้วนั่นคือตัวมะละกอหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้มันกรอบเขาก็เลยไปแช่สารส้มกันเป็นแถวเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะมันลิ้นมันจะทานไปทานไปลิ้นมันเป็นเฟื่อนนะครับมันเฟื่อนอย่าไปแช่ถ้าอยากแช่ให้กรอบจริงๆหนึ่งนอกน้ำเย็นอย่างที่ทำเมื่อกี้นอกน้ำแข็งเวลาขายสดๆแบบนั้นก็คือเอามาแล้วนอกน้ำเย็นนอกน้ำแข็งอย่างนั้นอ่ะแล้วทำได้เลยหรือถ้าเกิดอยากจะขายเยอะๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องว่านอกน้ำเย็นไม่ทันไรก็นอกในโซดาได้ครับในโซดาได้น้ำโซดานะครับไม่ใช่โซดาซักผ้านะอ๋อไปนึงเอาโซดาเทใส่ไปใส่น้ำแข็งมาใช่ใส่น้ำแข็งแล้วไอ้นี่ลงไปได้แล้วก็ดื่มได้ครับโอ้ไม่ต้องไปดื่มนะอันนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องมะละกอนี่คือความลับของเรื่องมะละกอทั้งหมดบอกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือชัดเจนท่านผู้ชมเวลาที่ท่านไปกินส้มตำอร่อยหรือไม่อร่อยจริงวัตถุดิบทั้งหมดตรงนี้ส่วนนี้แล้วนะฮะต้องสดสุดสุดครับถั่วต้องเป็นถั่วยังไงถั่วนี่ต้องเป็นถั่วของไทยนะครับตอนนี้มันมีถั่วจีนแดงเม็ดใหญ่ๆนะครับมันไม่หอมเหมือนของถั่วไทยดั้งเดิมนะครับถั่วลิสงต้องเป็นถั่วลิสงไทยเม็ดเล็กเห็นป่ะเม็ดเล็กจีนเดียเห็นไหมเม็ดไม่ได้ใหญ่นะอย่าไปนึกว่าถ้าตำส้มตำต้องถั่วลิสงเม็ดเบลเลอร์เทอร์แล้วดีไม่ดีนะเอาถั่วไทยนี่ล่ะเอาถั่วไทยแล้วคั่วเองคั่วเองครับหรือจะอบใส่หม้อไฟฟ้าก็ได้ครับสีจะได้สวยครับใช่แล้วให้หอมคั่วขนาดไหนคั่วจนหอมนั่นแหละอย่าให้มันไหม้นั่นคือเสร็จแล้วนะในถั่วไทยนะกุ้งแห้งอันนี้สำคัญมากๆนี่เขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยเคล็ดลับส่วนใหญ่ไปทำแล้วไม่อร่อยเพราะอะไรกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งยังไงถ้าดีเกินไปนะครับมันจืดครับถ้ามันไม่ดีเลยมันก็เค็มมากเลยครับกลางๆราคากลางๆครับใช่แล้วกุ้งที่แบบว่าดีมากตัวใหญ่ปอกเปลือกหมดทำส้มตำไม่ได้มันไม่อร่อยต้องติดเปลือกอันนี้ผมเห็นด้วยนิดหน่อยครับบางเจ้านะแบบใส่เข้าไปมีเนื้อเยอะแล้วเนื้อมันแข็งไงใช่แล้วไม่อร่อยเลยจำไว้เลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะลองหยิบไปดูตรงตัวนะเช็คดูเดี๋ยวว่ามันมีเนื้อถ้าอย่างเงี้ยมันเวลามาเข้าไปปั๊บมันปรุงรสแล้วมันจะซึมซับรสแล้วมันเคี้ยวท่านได้แล้วนะฮะสองมาดูที่มะเขือมะเขือต้องเป็นมะเขือมะเขือเทศสีดาครับอย่าเอามะเขือเทศอย่างอื่นบางคนบอกว่าเราลองดูนะแล้วก็เอาเหมือเขือเทศใบเริ่มมาเลยเงี้ยหรือใบชะลีแดงลูกเล็กจิตเดียวไม่อร่อยหรอกครับต้องประมาณนี้นะครับสีดาครับแต่นี่สำคัญต่อมาที่สุดๆเลยนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดู3อันแล้วกันนะอันนี้นะฮะจะเห็นชัดๆได้เลยเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่เขียวมะนาวแฟ่นอันนี้ไม่เขียวพอเอาเขียวๆงี้ก่อนท่านผู้ชมดูนะครับมะนาวสมมติว่าเขียวปี๋อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันจะขมครับมันขมฮะเอาเหรอมะนาวขมเลยถ้าใส่เข้าไปบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลือกใส่ตำไปไม่ต้องกินแล้วครับผมกับมะนาวสมมติว่ามะนาวนี่สมมตินี่มันไม่ใช่มะนาวนะสมมติว่ามันเป็นมะนาวสีเหลืองอย่างนี้ก็ไม่ดีครับไม่ได้แล้วน้ำจะจืดไม่มีความหอมของเปลือกสีใช่มันต้องมะนาวกลางเขียวกลางเหลืองกลางเขียวกลางเหลืองอย่างนี้
บีบน้ำก็ได้น้ำแล้วยังมีความหอมด้วยแล้วเปลือกก็ไม่เหม็นเขียวนะครับมะนาวแป้นเปลือกบางครับผมมะนาวแป้นเปลือกบางลูกใหญ่ครับส่วนนี้อันนี้มะเขือเหลืองครับแน่เอามาใส่ส้มตำปลาร้าครับถ้าไปทางด้านนู้นนะครับเขาเรียกถ้าเกิดหนักไปทางด้านอีสานนะครับอีสานก็อย่างนั้นเลยนะครับก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือถามว่าเวลาทำส้มตำหนึ่งครกใช้เวลานานแค่ไหนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ถึง1นาทีครับผมอ่ะ1จับเวลาครับ3จับเวลาครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้เอามาบอกจนหมดไม่มีเหลือเนี่ยแล้วดูเขาตำครกนะครกเขาใช้ครกหินนะครับแต่สากไม้ถามว่าทำไมไม่ใช้ครกดินเขาบอกว่าล้างทำความสะอาดยากมากกว่าใช้ครกหินดีกว่าแล้วใช้สากไม้ฟังเสียงน้ำหนักมือที่เขาลงลงเบามากมากบางคนมาตามส้มตักตักผิดครับเนี่ยดูนี่คือน้ำหนักมือเมื่อกี้ดูในภาพอาจจะไม่เห็นทั้งหมดไม่ได้ทันสังเกตว่าน้ำหนักมือแค่ไหนนี่คือน้ำหนักมือได้ยินใช่ไหมครับครับแค่นี้จริงๆครับไม่ได้มีพิสดารไปกว่านี้วิธีการทำขอให้สังเกตว่าเขาต้องค่อยๆทำส่วนรสชาติเนี่ยมันอยู่ที่ลูกค้าและอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะคนชอบเปรี้ยวมากขอมะนาวเยอะหน่อยเค็มหน่อยอะไรหวานหน่อยแล้วแต่แต่เคล็ดลับนี่เราได้มาเรียนรู้จากเขาแต่เคล็ดลับนี่ชัดเจนเห็นไหมฮะดูความนุ่มนวลในการทำส้มตำครับเนี่ยผ่านไป40วินาทีแล้วครับนี่ฮะแต่ดูท่านจะไม่ได้ยินเสียงตำเห็นป่ะคลุกคลุกมันชื่อส้มตำก็จริงแต่ท่านจะไม่ได้ยินเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักไม่ได้ยินครับมันคือแค่นี้เองวิธีตักนะครับมะเขือเทศต้องอยู่ข้างบนนะครับผมนี่ครับอ๋อวิธีตักมะเขือเทศต้องอยู่ข้างบนวิธีตักด้วยนะครับอ๋อเหรอฮะครับอ๋อเหรอครับอ๋อจำไว้ด้วยนะอ๋อมันถึงจะน่ากินเออใช่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 บางทีเราตักเราโง่เราเอามะเขือทิ้งไปที่ต่างประเทศเลยครับผมไม่ใช่อีกอันนึงที่อยากให้ได้รับรู้กันนิดหนึ่งว่าเวลาที่ท่านใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเวลาที่ท่านไปซื้อท่านผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวดีๆในวิธีสังเกตง่ายนิดเดียวคุณกันบอกนะครับว่าให้เอามาแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็แตะที่ลิ้นแล้วเอาลิ้นดุนขึ้นไปบนเพดานครับเพดานครับมันละลายหายหมดไม่มีเหลือเลยมันจะฟ้ามันจะแวบหายไปหมดไม่มีเม็ดสักสักไม่มีเม็ดสักสักเหลืออยู่คือน้ำตาลที่ดีครับจริงเหรอใช่ครับแต่ถ้ามันก็ยังนั่นไม่ใช่น้ำตาลที่ดีและน้ำตาลผสมน้ำตาลไม่บริสุทธิ์น้ำตาลบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเราบอกท่านจนไม่มีเหลือวันนี้ต้องขอบคุณคุณกันต้องขอบคุณร้านส้มตำคุณกันขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมท่านโทษนะครับมีหลายท่านที่ดูอยู่แล้วก็เป็นเจ้าแห่งส้มตำแล้วก็ทำอยู่ผมขอประทานโทษมิได้จะต้องเขาเรียกอะไรมาดูถูกท่านหรือมาเปรียบเทียบแต่เพียงแต่เอาความรู้มาบอกถ้ามันเป็นความรู้เอาไปเถอะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับเอามาเชมเชมก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สงัดจังหวัดสระบุรีครับต้องลองเมนูนี้ครับเส้นหมี่ขาวเป็ดรวมต้องลองเนื้อเป็ดนะครับร้านนี้ลองแล้วนะครับปึ๊บลองนะครับปลากระทิงผัดเผ็ดครับกลิ่นเข้ามาเลยหอมมากแล้วผัดเผ็ดเจ้านี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะฮะอร่อยสุดๆโอ้โหดูเครื่องพริกไม่อาเล่าดีกว่าพูดไปออกแล้ว